เข้าไปให้เลยครับพูดคงเหลวนี่เล่นน้องโคโต้นี่สีพรมน้ำมันสกู๊ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เปิดเข้าไปแบบนี้ครับไปดูตั้งเตะขึ้นมาครับสายตามช่องลูกนี้ยังมาตัดได้ครับแล้วได้ไปเล่นคู่กับน้องโคโต้พุ่งไกลลูกนี้ให้ระวังนะระวังนะจังหวะ50 50แบบนี้ครับนี่ครับจังหวะ50ปะทะกันแบบนี้นี่ยกมือขอโทษกันนิดนึงครับมีสปีริตทั้งคู่อยู่แล้วฮะคู่นี้แม่เป็นตัวอย่างที่ดีครับเหมือนให้ลูกนี้ไม่ดีครับตัดแล้วครับลูกนี้แล้วจังหวะนี้เกือบเกือบโดนครับเกือบทำเสียครับผู้ที่หวังเงินผู้ที่จ่ายยาวเงินไปแล้วเดินเผยความเสียได้จริงครับแล้วดูครับต่ายคือหลังมาลูกนี้ยังปั๊มแล้วจังหวะนี้ยังได้ครับไอ้สเกลขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ดีแล้วนะต่ายต่อให้เพื่อนนะจังหวะการไปนี่ติดบอลเกือบไปครับเกือบยาวอีกทางนะโต้เก็บได้ครับจะโดนข้ามฟากลูกนี้เบาเตือนแล้วจะโดนตัดนี่ยังเป็นบอลของไอ้สเกลวะดูเอาบอลกลับมาคลองได้เลยวะตรงกลางหนึ่งตรงนี้กรรมการไม่ได้เปลี่ยนต่อเลยครับทางขึ้นมาทางขวาขวาต่อต้นมาคืนมาหนึ่งแต่ต่อมาดูแล้วบอลเท้าถึงเท้าครับไอ้สเกลตึงขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้ยิงไกลลูกติดล็อกสวนแล้วครับดูครับจังหวะสวนหัวแล้วสเกลสีมาเร็วครับมาเร็วเข้มเร็วอะแล้วจังหวะนี้ให้ตามช่องเพื่อไม่ใครหยาบละอุดรับบอลลูกไม่มีอุดทนายคู่นี้บอลลุ้งด้วยกันคู่ครับตึงตัวหน้าแรกกันเลยนะออกทางขวาครับน้องโต้เราให้ตามช่องมาลูกนี้สวยครับนะตรงกันเกมเรียบร้อยแล้วครับมา1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจากแอลเอสเกลมีโอกาสได้ประตูทำไม่ได้ครับนี่ครับสู่น้องโคโต้คนขวาแม่เนี่ยครับทางสนามต้องมีการขยับนิดนึงครับทุกคนได้ประตูนะครับตอนนี้น้องโคโต้ออกนำแอลเอสเกลไป1ประตูต่อ0แล้วครับเป็น1ครับตัวแอลเอสเกลมีการขยับตัวผู้เล่นข้างสนามนะครับเจ้า1ออกไปครับมีเอาศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมวาร์ฟเอดูรถ1ต่อ1ยังไม่มาครับมาเลยจิ้มเล่นตั้งรู้ยังหม่งทิ้งขึ้นมาแล้วเอจับบอลลูกนี้แรงไปนิดนึงตั้งเล่นโอ้เป็นจังหวะเข้าข้างหลังครับจังหวะนั้นให้เป็นเนื้อปีเค้กครับจังหวะนี้ไม่มีเล่นเร็วอยู่แล้วครับข้ามแดนมาแล้วครับใช่ครับฟังสัญญาณลูกบีบเดียวละลูกแฝดอย่าไปฟังครับฟังแต่ลูกบีบนะเหลือตัวขวามาแล้วไม่หนีใครแล้วเดินกลับนี้ขึ้นมาบอลมาที่ฟังเอาบอลลงสวยครับตั้งกันใหม่ครับไม่มีใครเข้าเพราะยิงเลยครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ผู้ถามว่าตัวน้องโกโก้ไม่น่าเชื่อปัดออกไปได้ไงครับมือหมอลูกนี้แฉกมาด้วยครับโอ้เนี่ยบอลมันฉลาดเปลี่ยนทางครับแต่ยังอ่านจังหวะได้ถูกต้องครับแฝดไม่ธรรมดาครับโอ้เสือว่าตกดินยาวไปจริงๆครับเล่นสั้นนะปิงครับตัดมาโดนครับโดนสกัดที่บอลเลยครับลูกนี้เหี่ยวระเบียบสูงด้วยครับสูงลูกนี้ไปขึ้นมาเรื่องนี้
ตารางคะแนนก็สำหรับใครที่เล่น Facebook นะครับก็สามารถติดตามได้ครับ Facebook ได้เลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับปุ้งเลยครับมาแล้วตีเสมอให้กับทีมไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงประตูต่อ1ต่อ1ต้องบอกถึงท่าทะยานดาวยิงจริงครับลูกนี้ครับโอ้โหยิงไกลครับไม่ตรงต่อจังหวะนี้เอาครับกลับมานั่งนับกันใหม่ครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ขอดูนี่กลับสู่เกมแล้วตอนนี้ตามฟ้าไปครับหมาที่บางวางหนูขยับอยู่เดี๋ยวเราบอลจริงๆสั้นๆขยับเป็นไวครับแล้วตัวบอลจังหวะเดียวนี่โอ้โหมาแล้วมาโต้แล้วผมทิ้งขึ้นมาเอ้าตรงกลางครับเก็บได้ครับไอ้สเกลคือมาถึงประตูครับคือหลังกลับมาข้ามฟ้าแล้วไปครับไวยิงครับแล้วบอลนี้ไปติดทางตะลุ่มห้องจังหวะเดียวยังได้ครับลองโต้คนเดียวครับยังได้อีกครั้งจังหวะสองจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกผู้ถูกเล่นสร้างเตะครับแม่จังหวะนี้ครับท้ายครับโดนทางด้านผู้เล่นน้องโปโต้ครับไม่ครับโอ้โหจังหวะนั้นสักครู่น้องโปโต้ที่สวนขึ้นมาที่สุดครับต่อตรงกลางรับไปนิดนึงเดี๋ยวเราขยับกันดีครับเป็นช่องตลอดครับทางนั้นตูนมาช้าครับดูบโดนลงอยู่กลับมาตั้งดวงตาครับดูพยายามเซตเกมมาอยู่ครับไอ้สเกลตูนแผลลูกนี้ที่เอครับเข้าหน้าโตแล้วโอ้โหแล้วลูกนี้ฟาจังหวะนี้เตะจากข้างหลังครับโอ้โหโดนไม้เหลืองไปเลยครับเอไม่เข้าข้างหลังเลยมากันนิดนึงครับจังหวะบอลมันออกไปแล้วครับใช่ครับได้เป็นลูกฟรีคิกขึ้นมาครับน้องพ่อโต้แตะขึ้นมาเล่นไป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 ถือว่าเป็นจังหวะได้เปรียบอยู่ตัวเอต้องระวังเลยครับโดนกรรมการเตือนแล้วใช่ครับจะจับขึ้นมาลูกนี้เกือบครึ่งทางครับนี่น้องพ่อโต้เกมมันต่อเนื่องครับไม่มีจังหวะอยู่พักหายใจแล้ววางทางขวาโดนตาลูกนี้จะตัดได้แล้วจับสวนครับล็อกโต้ลูกนี้จ่ายไม่ดีพยายามหักข้อเราจะโตขึ้นมาครับไอ้สเกลให้ไปซ้ายสุดครับแล้วยิงจังปัดเอาไปอีกครั้งครับแม่ลูกถังตัวนี้ต้องเชิญเนื้อของน้องโต้พูดเลยหลายจังหวะเลยครับนี่ถ้าเกิดจะไม่โดนนั้นนี่ต้องชมลูกสาวตูเลยครับใช่ครับลูกแค่ท่ากาวมาหรือเปล่าอุ่นเหนียวจริงๆลูกแค่นี่แค่เก็บกินหมดแล้ว
แล้วดักมาลูกนี้ยังเตะทิ้งขึ้นมาบอลอยู่ที่ปิงแล้วจะโดนโต้ตาพุ่งขึ้นมาล็อกไว้หนึ่งทีครับเข้าทางไปเลยครับตรงนี้โอ้โหแย่งจากเท้าเลยครับจังหวะนี้คือหลังมาที่ปิงกลับมาตั้งที่ผู้สาวตูแล้วนี่ครับบอลถ่ายเลยครับเปลี่ยนแกนทางซ้ายครับเดินแล้วเป็น2นาทีเป็นตายเป็นตาไม่ได้ช่วยเลยแล้วหนูยังส่งเคาะหาช่องอยู่อ่ะจังหวะนี้ยิงติดบล็อกแล้วเกิดสกัดขึ้นมาแม่งครับน้องโตโต้เอาบอลลงครับแดนนาต้องรอเพื่อนครับตรงกลางออกซ้ายสุดครับมาครับเพื่อนเติมอยู่แล้วลูกนี้เลือกยิงเองแล้วก็ใจร้อนไปนิดนึงครับยิงใจร้อนไปนิดนึงจริงครับบิ๊กบิ๊กตาเลือกเอาลิงก์ลงนะของแรมอ่ะไอ้พี่โดโลให้เอาลิงก์ไปแปะให้แล้วไปดูต่อใน YouTube เองมันมี4คลิปอ่ะเอาคลิปนึงแปะไว้ให้แล้วไปดูต่อเดินลูกนี้ยังติดกระโปรงกลางกระโดดออกทางซ้ายครับเล็กใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ไฟตรงแขกครับแล้วเสียงแม่กลิ่นดังครับหมดเวลาที่แรกเสมอกับ1-1ครับได้โดยคนละ